สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้านามารายงานตัวนะคะออกกล้องนะวันนี้ออกกล้องเป็นไงออกกล้องเราไม่ค่อยได้ออกกล้องมีแต่ลุงออกกล้องเนาะก็เลยป้านาก็มาออกกล้องบ้างคืออย่างนี้นะคะคือว่าป้าไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยช่วงนี้นะคะก็มัวแต่ยุ่งๆอะไรก็ไม่รู้อะยุ่งกันจังเลยอะทั้งสองคนทั้งลุงกับป้าก็ยุ่งกันจังเลยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะเดี๋ยวเรามีเวลาเราก็จะทำคลิปลงนะคะเพราะว่าปกติแล้วป้ากับลุงเนี่ยก็จะลงเรื่องลงคลิปเกี่ยวกับต้นไม้บอนสีใช่ไหมคะส่วนใหญ่เนาะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปทางนั้นแต่ทีนี้ว่าช่วงนี้จริงๆมันก็หน้าฝนละฝนตกมา 2-3 ครั้งแล้วล่ะช่วงนี้นะคะแต่ก่อนหน้าฝนมันก็จะเป็นหน้าร้อนไงพอหน้าร้อนเนี่ยต้นไม้ป้าก็เหี่ยวเฉาบางต้นก็ตายไปด้วยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้มันกำลังฟื้นฟูอยู่เนาะพอฟื้นฟูปุ๊บเนี่ยแล้วกระแสมันก็ไม่ค่อยมีด้วยแหละตอนนี้ต้นไม้บอนสีของเรานะคะต้นไม้บอนสีตอนนี้มันกระแสมันก็แผ่วๆเบาๆลงแล้วทุกคนว่าไหมป้าก็เลยออกมาบอกว่าช่วงนี้ไม่ยังไม่มีคลิปลงนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะก็ถ้าช่วงไหนมีคลิปป้าเด้งขึ้นมาอะไรพวกนี้ก็ดูให้ป้าด้วยนะดูให้ป้าด้วยนะคะทุกคนFC ป้าก็จะมีอยู่มีอยู่ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะมีไม่เยอะก็ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่ายังดีกว่าไม่มีใช่ปะลุงก็ทำงานประจำไงคือไม่ประจำหรอกแต่ว่าเขาก็ทำงานเกี่ยวกับประกันเนาะประกันชีวิตแล้วก็ประกันรถประกันอะไรพวกนี้นะคะก็พวกต่างด้งต่างด้าวอะไรเงี้ยมันก็หลายงานของเขาก็ยุ่งอ่ะเขาก็ยุ่งแต่ส่วนป้าเนี่ยป้าก็อยู่ที่ร้านนะคะป้าเปิดศูนย์ความงามจันทร์สว่างอยู่ที่ชลบุรีนะคะทุกคนชลบุรีก็คือแยกคีรีชลบุรีคือแยกแมคโครถ้าคนแถวนี้เขาจะรู้เนาะว่าป้าเปิดอยู่ที่แยกแมคโครอะไรพวกเนี้ยก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์หน่อยนะป้านาเปิดร้านศูนย์ความงามจันทร์สว่างเกี่ยวกับรักษาสิวรักษาฝ้านะคะนี่รู้เห็นหน้าป้าไหมอ่ะน่ะเห็นไหมมาเสนอหน้าตัวเองอีกแล้วนะคะหน้าป้านี่ก็ใช้ของตัวเองอะค่ะก็คือผลิตภัณฑ์จันทร์สว่างนะคะผลิตภัณฑ์จันทร์สว่างสำนักงานใหญ่บริษัทใหญ่ก็อยู่หน้าสวนสยามเนาะกรุงเทพนะคะป้าก็เป็นสาขาศูนย์ความงามอยู่ที่ชลบุรีนะคะถ้าลูกค้าท่านใด FC ท่านใดหรือผู้ติดตามท่านใดที่ดูคลิปป้าอยู่ถ้าเห็นคลิปป้าก็เชิญได้เลยนะคะถ้าใครอยากรักษาสิวฝ้านะคะหน้าใสอะไรพวกนี้ก็เชิญที่ร้านป้านาพาทำร้านจันสว่างแยกคีรีไม่ใช่ร้านป้านาพาทำช่องป้านาพาทำในช่อง YouTube นะคะป้านาพาทำชาแนลนะคะทุกคนเนี่ยแหละวันเนี้ยออกมาเสนอหน้าให้เห็นเนี่ยให้ดูนะคะเพราะว่าตอนเนี้ยยังไม่มีลูกค้าเงียบก็เลยอยู่คนเดียวก็เลยขอคุยกับ FC ที่เยอะๆหน่อย FC เยอะๆพูดละขำป้านาเนี่ยชอบดู YouTube ช่องนู้นช่องนี้ลุงเขาก็ชอบดู YouTube ช่องนู้นช่องนี้ทีนี้ว่าเราก็เลยปรึกษากันนะเราอยากทำ YouTube อ่ะทำยังไงอ่ะทำยากไหมอะไรพวกนี้เนาะลุงก็บอกว่าก็ทำดิอยู่เฉยๆก็ทำอะไรประมาณนี้อยู่เฉยๆได้ไงอ่ะก็ไม่ได้อยู่เฉยๆซะหน่อยก็อยากจะทำเนาะก็เลยปรึกษาลูกสาวพอดีลูกสาวเรียนมาทางด้านนี้นะคะด้านไหนอ่ะด้านสารสนเทศอะไรพวกนี้ของเขาที่เขาเรียนจบมาเนาะเราก็ปรึกษาเขาว่าแม่อยากทำอ่ะทำยังไงดีลูกเขาก็เลยบอกอยากทำก็จะเปิดช่องให้พอเปิดช่องให้แล้วก็ละเลงกันเองทั้งลุงเลยนะคะละเลงแบบผิดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะก็แต่ไม่เป็นไรอ่ะชอบอ่ะชอบดูไม่ใช่อะไรหรอกชอบดูคนอื่นเขาแล้วก็เลยอยากให้คนอื่นดูเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ค่อยๆสร้างค่อยๆเติบโตเนาะ
ช่องเราใช้เวลานานกว่าคนอื่นหน่อยก็ไม่เป็นไรนะทุกคนถ้าคนไหนติดตามป้ากับลุงมาเรื่อยๆก็ติดตามกันต่อไปนะคะติดตามกันต่อไปนะคะสงสารป้านากับลุงโพนะคะไม่มีรายได้ไม่เป็นไรใจมันชอบ ใจมันชอบนะคะก็ป้านาก็ถือโอกาสมาบอกแล้วว่าช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปนะคะแต่ว่าต่อไปก็เดี๋ยวถ้าว่างๆก็จะลงให้ดูนะคะจะดูหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะลงไปแล้วก็ดูด้วยนะคะทุกคนดูให้ป้ากับลุงหน่อยนะค่ะนะคะใครเป็นสิวเป็นฝ้าหน้าไม่ใสเป็นสิวมานานสิวอุดตันสิวเสี้ยนสิวทุกสิวสารพัดสิวที่มันเกาะอยู่บนใบหน้าเราอะมาเอาออกซะนะคะถ้าอยู่ละแวกนี้นะคะก็ไปดูเพจป้านาได้ค่ะเพจจันสว่างแยกคีรีชลบุรีเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูนะคะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ตรงข้างล่างเนี่ยนะคะพร้อมเบอร์โทรศัพท์ก็ประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันนะคะไหนๆก็ออกมาพูดแล้วไหนๆก็ออกให้มาเห็นหน้าแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากให้เห็นหน้าเท่าไหร่เนี่ยแต่ก็เห็นแล้วล่ะขอบคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวป้านาจะพยายามลงคลิปบ่อยๆนะคะลุงบอกว่าพยายามลงคลิปบ่อยๆแต่ลุงก็ไม่ว่างเลยเนาะไม่เป็นไรค่ะก็เราทำไปเรื่อยๆเพราะใจชอบใจมันรักนะคะชอบดูคนโน้นคนนี้แล้วก็อยากให้คนโน้นคนนี้ชอบดูเราด้วยนะดูให้ป้าด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะสำหรับ FC สำหรับผู้ติดตามที่ติดตามช่องป้านาอยู่ก็ขอขอบคุณนะคะขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย